ครื่องดื่มไม่ควรกินคู่กับยา 1. นมครับผมในนมครับมีโปรตีนชนิดที่ช่วยเคลือบกระเพาะอาหารของเราครับซึ่งอาจจะไปขัดขวางการดูดซึมยาทำให้ตัวยาครับไม่สามารถออกฤทธิ์รักษาได้ดีครับนอกจากนี้ครับแคลเซียมในนมครับก็ยังมีผลต่อการดูดซึมของยาอีกด้วยโดยเฉพาะการกินยาบางตัวหรือยาฆ่าเชื้อบางชนิดกับนมครับที่แคลเซียมจากนมจะเข้าไปจับตัวกับยาทำให้ยาที่เรากินเข้าไปเพื่อหวังผลในการรักษาการอักเสบในส่วนต่างๆไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ควรได้รับการรักษาด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 2. กาแฟครับผมเชื่อว่าหลายคนเคยกินยาคู่กับกาแฟอย่างแน่นอนซึ่งอาจจะไม่ส่งผลกระทบอะไรหากเราไม่ได้กินกาแฟคู่กับแคลเซียมในรูปแบบวิตามินหรืออาหารเสริมครับเพราะว่าหากที่เรากินและดื่มกาแฟคู่ไปด้วยครับก็จะเหมือนการกินแคลเซียมเล่นๆเสียเงินไปเปล่าเพราะว่ากาแฟจะมีฤทธิ์ขับแคลเซียมออกจากร่างกายหรือว่าขับน้ำต่างๆออกจากร่างกายของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆทุกคน 3. เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนครับผมนอกจากกาแฟแล้วครับเครื่องดื่มอย่างโกโก้ช็อกโกแลตเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเหล่านี้ครับมีคาเฟอีนอยู่เช่นกันครับดังนั้นครับอย่ากินยาขยายหลอดลมคู่กับเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทุกชนิดจะดีกว่าเพราะอาจจะส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดจังหวะได้ครับและอาจจะไปขัดขวางยาที่กำลังรักษาโรคที่เรากำลังต้องกินอยู่นะครับเพื่อนๆทุกคน 4. น้ำอัดลมครับผมน้ำอัดลมครับมีทั้งกรดและคาเฟอีนครับดังนั้นเราจึงควรไม่กินครับยาคู่กับน้ำอัดลมเพราะโดยเฉพาะยาขยายหลอดลมครับที่คาเฟอีนในน้ำอัดลมจะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจครับรวมไปถึงคนที่เป็นโรคกระเพาะการกินยาลดกรดกับน้ำอัดลมครับก็จะทำให้นะครับตัวยาไม่สามารถลดกรดในกระเพาะได้ครับก็ส่งผลให้กระเพาะของเราไม่ได้รับยาลดกรดไปเคลือบกระเพาะนั่นเองนะครับเพื่อนๆทุกคน 5. น้ำผลไม้ครับผมน้ำผลไม้ครับที่เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับก็ไม่ควรกินคู่กับยานะครับโดยเฉพาะน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างน้ำส้มน้ำมะนาวน้ำเขือเทศหรือน้ำผลไม้รสเปรี้ยวชนิดอื่นๆครับไม่ควรกินคู่กับยาลดกรดเป็นเด็ดขาดครับเนื่องจากคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารที่ต้องกินยาลดกรดก็จะมีภาวะร่างกายหลั่งกรดเกินปกติอยู่แล้วดังนั้นหากดื่มน้ำผลไม้ที่มีกรดเพิ่มอีกตัวยาเคลือบกระเพาะหรือว่ายาลดกรดอาจจะต้านทานไม่ไหวนะครับดังนั้นนะครับก็ไม่ควรกินยาคู่กับน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะครับเพื่อนๆทุกคนแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึง100สูตรครับในสูตรในคู่มือนั้นครับก็จะมีการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากระจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่ ตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน